พี่ม้าเคยท้อกับการเทรดมากๆจนอยากจะเลิกเทรดไหมครับแล้วถ้าเคยจัดการกับความรู้สึกยังไงคําตอบคือเคยสิครับเป็นกันทุกคนแหละเรื่องนี้มันธรรมดามากๆครับช่วงแรกที่พี่ฝึกบอกเลยครับว่าน่าท้อกว่ายุคนี้มากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเป็นยุคที่ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นส่วนใหญ่คนที่มีความรู้เก่งๆแล้วไปได้ไกลมันมีน้อยครับแล้วก็น้อยคนด้วยที่จะออกมาอยากพูดเพราะออกมาพูดแล้วมันเสียเวลาเขาอะไรประมาณนี้นะก็มีอยู่พักนึงครับพักใหญ่ๆเลยในช่วงแรกที่พี่เริ่มแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมองย้อนกลับมาดีๆก่อนนะครับว่าเอ้ยทำไมเราถึงทำไม่ได้มันเพราะอะไรกันแน่ที่มันทำให้เรายังอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่นั่งถามตัวเองอยู่นานเลยนะจนได้คำตอบว่าเฮ้ยสรุปพี่เป็นคนที่ชอบให้เหตุผลกับทุกอย่างชอบวัดผลจากสถิติแล้วก็ตัวเลขมากกว่าพี่เชื่อมั่นในสิ่งนี้มากกว่าเหตุผลหรือมากกว่าแค่คำพูดเฉยๆพี่ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาการเทรดของพี่เปลี่ยนไปศึกษาพวกสถิติต่างๆเกี่ยวกับการเทรดแทนนะครับก็เลยอย่างที่พวกเราเห็นในช่องเวลาพี่เทรดหรือพี่สอนพวกเราเทรดส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยมีแต่อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าการเทรดแบบนี้มันเข้ากับพี่มากกว่าแล้วก็ทำให้พี่พัฒนาได้เร็วกว่าด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราท้ออยู่เหมือนกันรู้สึกว่าเอ้ยการเทรดเนี่ยทำอะไรมันก็ยากไปหมดเลยคิดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดียังต้องรู้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆลองพักหาคำตอบหาเหตุผลหรือหาคีย์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของตัวเองให้เจอก่อนแล้วค่อยกลับมาศึกษาการเทรดใหม่นะครับแล้วมันจะทำให้เรากลับมาไม่ท้อแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับลองเอาวิธีการนี้ไปใช้กันดูนะถ้าพวกเรามีคำถามหรืออยากจะปรึกษาอะไรพี่อีกสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจได้เลยนะพี่ยินดีอยู่ตรงนี้เพื่อตอบคำถามแล้วก็ให้คำปรึกษาพวกเราอยู่เสมอเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ